ขอโมทนากับเราในช่วงนี้นะได้มนสิการได้เจริญกุศลกันประการที่สามสงสัยพระอริยสงฆ์แท้ๆที่จะพ้นไปจากสังสารวัฏเนี่ยที่ท่านเดินตามอริยมรรคมีองค์8เนี่ยแล้วบรรลุธรรมนั้นเนี่ยมีอยู่จริงไหมอริยสงฆ์แท้ๆเนี่ยนะผู้ปฏิบัติธรรมที่นำออกจากชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์ออกจากความโศกความร่ำไรลำพันธ์เป็นต้นเหล่านี้มีอยู่จริงหรือไม่มีเนี่ยนี่สงสัยพระสงฆ์ใช่ไหมทั้งที่อริยสงฆ์นะมีอยู่เต็มโลกนี่นะเต็มโลกนี้โดยมากในเทวภูมิมีเต็มหมดนะแต่เราสงสัยเพราะอะไรเพราะการฟังการศึกษามาไม่ดีนี่นะประการต่อมาสงสัยผลประโยชน์ของการปฏิบัติในศีลในสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะได้ประโยชน์จริงไหมมันจะได้หรือไม่ได้เช่นทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลที่มรดมกล่าวอย่างเงี้ยเมื่อปฏิบัติไปแล้วมันจะได้ผลจริงหรือไม่สงสัยไหมเอางี้ถ้าบอกว่าถ้าเราเข้าใจเจตนาทานอโลภาทานวิริติทานจนครบบริบูรณ์นะเข้าใจกระบวนการของกุศลจิตที่เกิดขึ้นเป็นทานคือจิตที่คิดสละคิดจะให้เนี่ยบริบูรณ์ชัดเจนและสามารถเห็นวัตถุทุกชิ้นเป็นทานได้แล้วก็ย่อแม้กระทั่งโลกทั้งใบนี่เป็นวัตถุทานได้แล้วเห็นทั้งภายในเป็นอัจฉริกทานเป็นต้นได้แล้วถ้าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราสละทั้งหมดเนี่ยแล้วผลมันจะเกิดกับเราจริงไหมเนี่ยสงสัยไหมแล้วมันจะจริงไหมเนี่ยถ้าเราสละทุกอย่างจริงๆแบบตัดขาดเลยเนี่ยน้อมสละเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเบ็ดเสร็จเนี่ยนะแล้วชีวิตของเราเนี่ยมันจะอยู่ยังไงเนี่ยแล้วผลที่เราให้จริงๆเนี่ยจะทำให้กระแสชีวิตของเราเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยไหมสงสัยไหมในที่นั่งๆกันเนี่ยสงสัยข้อปฏิบัติแล้วถ้าเราเดินตามศีลสมาธิปัญญาเดินตามคำสอนของพระเจ้าจริงๆเนี่ยนะเอางี้นะว่าพระมหากัปปินะใช่ไหมที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินตอนนั้นน่ะมีชาวพ่อค้ามาจากสาวัตถีพอเดินทางมาท่านออกตรวจราชการไปในพระราชอุทยานพร้อมด้วยอำมาตย์500พอไปถึงก็เห็นเราพวกพ่อค้ามาท่านก็ถามว่าท่านทั้งหลายมาจากเมืองไหนบอกมาจากสาวัตถีพระเจ้าข้าเออพระราชาในเมืองนั้นเป็นอย่างไรบอกไปตามลำดับและเมืองของท่านมีของดีที่สุดประเสริฐที่สุดเนี่ยมีอะไรบ้างพ่อค้าก็บอกข้าพเจ้ายังพูดไม่ได้เราเพราะปากข้าพเจ้าไม่สะอาดท่านก็ใช่ไหมเอาน้ำเท่าทองคำใส่น้ำยื่นให้เลยเอาท่านทั้งหลายล้างปากล้างมือเสียก็ล้างพอล้างเบ็ดเสร็จหันไปทางพระพุทธเจ้าแล้วก็ประนมมือบอกว่าที่เมืองของข้าพเจ้าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้โอ้โหได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วปราโมทย์ปีติปัสสธิความสุขสมาธิเกิดตูมสละพระราชทรัพย์100,000กหาปณะให้ทันทีโอ้โหเป็นมงคลแก่หูข้าพเจ้ามากแก่เรามากที่ได้ยินคำว่าพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราได้ยินคำว่าพุทธเจ้ายังง่วงอยู่เลยใช่ไหมยังงอกง่วงยังสงสัยอยู่เลยอ่ะอันนี้บอกถึงอะไรอ่ะนี่บอกอะไรความสงสัยไงนี่เรานี่แหละวิจิกิจฉาเยอะจัด
งสัยแล้วก็บอกพระธรรมพระสงฆ์พระราชทานให้พอพูดเบ็ดเสร็จปุ๊บพอบอกพระธรรมเกิดขึ้นมาแล้วท่านชื่นใจท่านคิดอะไรรู้ไหมเราได้ฟังธรรมแน่ใช่ไหมพระเจ้าเกิดอย่างเดียวไม่พอแล้วพระเจ้าต้องแสดงธรรมแล้วเพราะพระธรรมอุบัติแล้วแล้วก็ถามต่อไปจ้องจ่อๆนี่นะพระสงฆ์เสด็จอุบัติเกิดขึ้นแล้วแค่นั้นโอ้โหโล่งเลยว่าเราได้บรรลุแน่ๆเราต้องเป็นอริยสงฆ์หนึ่งในสาวกของพระผู้มีพระเจ้าเนี่ยทันทีเลยมองย้อนกลับไปที่พระราชบัลลังก์ตนเองเนี่ยนะแผ่นดินทั้งแผ่นดินทรัพย์สินทั้งหมดประชากรทั้งหมดราชสมบัติทั้งหมดเป็นก้อนเสลดติดปลายลิ้นทันทีก้อนเสลดเมื่อออกมาจากปากแล้วมันอยู่ที่ปลายลิ้นเนี่ยปรารถนาจะกลืนกลับเข้าไปไหมกลืนไหมท่านผู้ว่าสายกลืนไหมไม่กลืนแล้วต้องทิ้งแน่นอนฉันใดความรู้สึกของท่านเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขียนราชองค์การทันทีไม่คิดแม้แต่จะกลับวังอ่ะบอกมอบให้พวกมอบให้อมาตย์ไม่มีใครเอานะมอบให้พ่อค้าบอกท่านทั้งหลายเอาไปมอบให้พระมเหสีบอกเราขอสละราชบัลลังก์เดี๋ยวนี้พอเบ็ดเสร็จก็ท่านทั้งหลายเราจะไปเฝ้าพุทธเจ้าท่านจะว่ายังไงพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วท่านจะว่ายังไงเนี่ยพุทโธโลกีอุปันโนเนี่ยพระตถาคตเจ้าเนี่ยอุบัติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยท่านจะว่ายังไงอมาตย์ทั้งหลายบอกว่าก็ขนาดราชบัลลังก์ท่านยังทิ้งของข้าพเจ้ามีแค่ภรรยาและลูกและก็ทรัพย์และข้าพเจ้าจะเอาไปทำไมเรียบร้อยเลยทิ้งกันหมดเลยพระราชาก็ควบม้าวิ่งนำหน้าอมาตย์500วิ่งตามควบมากตามเลยเงี้ยดูสัตทินรีท่านดิพอควบไปควบไปตามลำดับเนี่ยพุทโธพุทโธตามลำดับเนี่ยกระแสของปราโมทย์ปีติปัสสัทธิเกิดตลอดนะอย่าว่าแต่คนเลยแม้ม้ายังตื่นเต้นเนี่ยเพราะสภาพของปีติปัสสัทธิความสุขเนี่ยอย่าลืมนะเขามีพลังนะอยู่ใกล้ชิดสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตก็สัมผัสได้หมดเลยเอออยู่ใกล้คนมีถีนมิทะมากแล้วพอยังอยากง่วงๆใช่ไหมอยู่ใกล้คนเกียจค้านแล้วก็อยากเกียจค้านอยู่ใกล้คนวิจิกิจฉาเราก็วิจิกิจฉาอยู่ใกล้คนมีศรัทธาเราก็มีศรัทธาเป็นอย่างนี้พอเบ็ดเสร็จไปเจอแม่น้ำใหญ่ชะลอม้าปุ๊บไปไม่ได้แล้วถ้าจะวิ่งลัดเลาะใช้เวลาอีกนานมากหลายโยชน์มากหลายวันมากไม่ได้ถ้าพระผู้มีพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นถ้าพระธรรมมีอยู่จริงพระสงฆ์มีจริงพระพุทธเจ้าต้องดูแลเราเพราะชีวิตของเรามอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าแล้วท่านทั้งหลายกลัวใยเมื่อศรัทธาเรามีต่อพระบรมศาสดากระตกม้าโดดข้ามแม่น้ำแล้วทำไมข้ามได้กล้าที่จะวิ่งลงน้ำอ่ะถ้าอย่างเราโดดจมไหมอยู่ตะลิ่งนั่นแหละเพราะศรัทธาไม่ถึงเราเนี่ยศรัทธาไม่ถึงหรอกความมุ่งมั่นไม่ถึงฉะนั้นนี่ไงบ่งบอกถึงว่าวิจิกิจฉาเรายังมีกำลังแต่ถ้าศรัทธาไปอยู่ล้นจนกดมีวิจิกิจฉาให้อยู่ต่ำต้อยอยู่ได้เนี่ยในที่สุดจริงๆเนี่ยทำอะไรก็สำเร็จนี่เป็นอย่างนี้งั้นสภาพสัตทินรีเราไม่แข็งแรงเพราะวิจิกิจฉาในข้อปฏิบัติเราไม่มั่นใจว่าเราไปอย่างนี้แล้วเนี่ยพระศาสดาจะคุ้มครองเราพระพุทธเจ้าจะคุ้มครองเรายิ่งมาบอกว่าพระศาสดาปรินิพพานแล้วยิ่งไปใหญ่แล้วใช่ไหมเพราะเราไม่เชื่อจริงว่าพระศาสดาก็คือพระไตรปิฎกอ่ะเพราะเราไม่เชื่อพระศาสดาตรัสยังไงบอกดูก่อนอานนท์ธรรมและวินัยที่ตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้ว
ธรรมและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปแห่งเราทีนี้โดยชั้นคำสอนก็คืออะไรก็คือบอกว่าพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์พระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์บอกว่าเรานั้นปรินิพพานเพียงองค์เดียวท่านเดียวแต่พระพุทธเจ้าอีก 84,000 องค์จักทำกิจศาสดาแทนเราหลังการล่วงไปแห่งเราเราก็ไม่เชื่อว่าตอนนี้พระศาสดายังทรงทำกิจของพระศาสดาอยู่เพราะเรามีวิจิกิจฉาไงเราไม่เห็นพระศาสดาทรงทำกิจแห่งพระศาสดาในการพร่ำสอนบอกข้อปฏิบัติอยู่เนี่ยนี่ไงวิจิกิจฉาเป็นแบบนี้ถ้าเชื่อเราปองผมปองหนวดผมผ้ากาสาวพัดเดินตามท่านมาตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วเพราะเราเกิดมาเราก็ได้ยินคำว่าพุทธศาสนาแล้วก็เพราะไอ้วิจิกิจฉานี่แหละที่มันฝังแน่นในกมลและสันดานของเราท่านทั้งหลายนี่แหละเราจึงออกจากมันไม่ได้และเราก็ถูกมันเกลี้ยกล่อมอยู่อย่างยาวไกลเนี่ยสงสัยอยู่นั่นแหละมันเหยียบเรือสองแคมไม่ทางสองแพ่งอยู่นี่แหละจะเดินจริงๆก็ยังกลัวๆกล้าๆเหมือนใครมาดึงเราไว้ก็ไม่รู้ทั้งๆที่มองไปข้างหลังมองเมื่อกี้ยังคุยกับโยมที่เป็นเจ้าของบอกว่าโยมไม่อยากคนทุกข์ขอไปนะเอาเธอมากล่าวทีหลังเธอไม่อยู่แล้วเธอมาลาหลบขอมาลาอะไรนะขอมาลากรรมฐานมาลาทำไมแบกกรรมฐานไป ถือคตะปัจจาคติอวัตอวัตในการเอากรรมฐานไปแล้วกรรมฐานกลับมาไปทิ้งพระพุทธเจ้าได้ยังไงกรรมฐานก็คือพระพุทธเจ้าไปเนี่ยต้องไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าสิอย่าลากรรมฐานอย่าไปลาพระพุทธเจ้าถ้าจะลาพระพุทธเจ้านั้นให้ลาเวลาไหนเหมือนพระสารีบุตรไปลาพระพุทธเจ้าเพื่อจะปรินิพพานเนี่ยนั่นแหละเวลานั้นน่ะที่จะลาแต่ตอนนี้ลาเมื่อไหร่เนี่ยลาเมื่อไหร่สำนวนออกมาบอกว่าสวยเมื่อนั้นนะขออภัยไหมลาแล้วยุ่งตอนนี้ถ้าลาพระพุทธเจ้าเนี่ยยุ่งต้องเอาพระพุทธเจ้าไปด้วยต้องเอากรรมฐานไปด้วยเข้าใจไหมไปไหนต้องเอาพระพุทธเจ้าไปด้วยถ้าพระพุทธเจ้าไม่อยู่เราก็ทำบาปสิเราจะไปเกรงใจใครแล้วเราไม่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่นี่ตอนนี้ไม่เกรงใจแล้วอยากจะโลภะเกิดก็เกิดโทสะเกิดก็เกิดโมหะเกิดไม่เกรงใจพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมก็ขนาดฟังธรรมยังแกล้งบาปให้บาปเกิดได้เนี่ยนี่หมดความเกรงใจพระเจ้ายังหมดแล้วก็กระทั่งพระธรรมของพระบรมศาสดากำลังไหลอยู่ในเนี่ยในกระแสใจอยู่เนี่ยเราก็ไม่เห็นพุทธเจ้านี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นอย่าลากรรมฐานอย่าลาพุทธเจ้าแต่ให้ลาวันสุดท้ายตอนที่พระสารีบุตรไปลาพุทธเจ้าใช่ไหมแต่ลาวันนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าจะไปเพื่อพระนิพพานท่านบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าในครั้งนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายนี่ท่านลาจริงไหมเพราะข้าพเจ้าจะเข้าสู่ห้องเข้าสู่เมืองพระนิพพานข้าพเจ้าอิจฉาระอาใจของขันธาตุอายตนะเหลือเกินประดุจดังซากสุนัขเน่าที่ผูกกับคอเนี่ย
ี่ข้าพเจ้าอีก7วันข้าพเจ้าจะไปกระชากสุนัขนี้ออกจากคอแล้วข้าพเจ้าไม่แบกไปอีกแล้วสภาพของผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยทิ้งปฏิทิ้งขันธภาระนี้แล้วจะไม่ไปแบกขันธภาระจะไม่ไปยกขันธภาระอื่นขึ้นมาแบกอีกแล้วมันทรมานเหลือเกินการที่จะต้องมาแบกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจท่องเที่ยวไปมาในวัฏสงสารพบน้อยพบใหญ่เนี่ยข้าพเจ้าทิ้งขันธภาระหมดแล้วอิจฉาละอาใจเหลือเกินใช่ไหมท่านอิจฉาละอาใจต่อขันธภาระที่ต้องแบกพลุงพลังเนี่ยซึ่งน่าสะอิดสะเอียนเหลือเกินใช่ไหมเต็มไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยท่านเห็นโทษเห็นโทษของการที่จะต้องไปมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วท่านละฉันทราคะคือความยินดีความเพลิดเพลินในขันธ์ธาตุอายตนะได้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ไปลาพระพุทธเจ้านี่คือลาจริงไหมนี่ลาจริงๆแล้วก็ไม่ต้องเจอกันอีกเลยดูสิว่าท่านสร้างบารมีมาเนี่ยในสังสารวัฏเนี่ยนะเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ามาก็ยาวไกลเวลาท่านจะจากกันเนี่ยแผ่นดินไม่มีใจยังสะเทือนสะท้านรองรับเลยนี่เป็นอย่างนี้แม้มาถามโยมถามว่าไปนาลันทาบอกไปที่นาลันทาเนี่ยคิดอะไรบอกได้ประวัติศาสตร์มุสลิมมาทำลายมหาวิทยาลัยอามาก็ได้แต่นึกในใจว่าทำไมไม่เห็นว่าพระสารีบุตรท่านไปทิ้งขันธภาระไปปรินิพพานณที่ตรงนั้นทำไมละเลยที่ตรงนั้นแม่ของพระสารีบุตรได้บรรลุธรรมและณที่ตรงนั้นแหละพระสารีบุตรท่านไปทิ้งขันธภาระและท่านไม่ยกขันธภาระขึ้นมาแบกเหมือนเราอีกเลยและเราไปที่ตรงนั้นน่ะเราก็ไปตั้งอัธยาศัยสิว่าข้าพเจ้าจะทิ้งขันธภาระอย่างที่ท่านพระมหาสารีบุตรท่านทำเนี่ยท่านเสนาบดีสารีบุตรของพระผู้มีพระเจ้าทรงทิ้งขันธภาระแล้วท่านเอื้อมละอาต่อรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอื้อมละอาต่อการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเอื้อมละอาต่อการยกขันธภาระขึ้นมาแบกแล้วแบกอีกมันแสนจะทรมานแสนจะน่าสะอิดสะเอียนและน่าเบื่อหน่ายแต่ท่านทิ้งได้เพราะท่านละฉันทราคะตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้ท่านปรินิพพานณที่ตรงนี้เราจะเอาท่านเป็นยั่วเยี่ยงอย่างเอาเป็นแบบอย่างแล้วจะเดินตามรอยบาทพระศาสดาเพื่อทิ้งขันธภาระให้ได้อย่างเร็วพันจะไม่แบกไปอย่างยาวนานแล้วถ้าเรากระตุกความคิดตรงนี้ได้มันจะเร่งรีบไหมเร่งรีบแล้วจะไม่ถ้าคิดได้อย่างนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีเราจะตามท่านพระสารีบุตรไปเมื่อวันนั้นแล้วยังคิดไม่ออกเพราะไปดูประวัติศาสตร์กันอยู่นี่แหละไม่ดูประวัติศาสตร์เข้าใจยังมันเป็นอย่างนี้ไงเรียนกันจริงใช่ไหมดูเนี่ยนะปริญญาพ่วงเป็นหางว่าวเลยนะบางคนเนี่ยนะแต่ที่ไหนได้นะเข้านะออกจากบาปถอนจากความเห็นผิดไม่ได้ถอนจากมานะตนามานะทิฏฐิไม่ได้เนี่ยนี่ผมเพราะอะไรเนี่ยแล้วยิ่งปิดอบายภูมิไม่ได้ยิ่งน่ากลัวไหมแล้วใบประกาศช่วยอะไรได้เอาถ้าสมมติอามาจะได้ด็อกเตอร์มาสัก3ใบเนี่ย3ปริญญาเนี่ยแต่มาเปิดช่องอบายภูมิไว้เต็มไปหมดเลยมันมีประโยชน์กับมามั้ยเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยทุกวันเนี่ยใบประกาศต่างๆมาเอาโยนทิ้งหมดเลยรู้มั้ยใครถามมาว่าผมไม่พออายเขาแต่ก่อนก็เอามาแอบโชว์นะเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วเอามาทำไมใช่มั้ยมันไม่ได้ปิดอบายภูมิอะไรได้เลยนะสักใบนะจริงไหมท่านผู้ว่าสาเอาไว้แฝนตอนฝาโลงอะได้เอาไว้โชว์เขาเนี่ยโอ้โหท่านวันนี้จบมากี่ใบเนี่ย
บางคนนี่เรียนมาจนรอบเลยนะหูยตั้งแต่เบื้องต้นนะลองดูดินะลองเรียนตั้งแต่ปท.1ยันปท.9จุลตรียันมหาเอกสมมติอย่างงี้นะแล้วก็เรียนตั้งแต่มหาจุฬานี่นะแรงแต่ตั้งแต่ปริญญาตรีโทและเอกแล้วก็ต่อมหามงกุฎอีกอ่ะเบ็ดเสร็จเอาไปต่อต่างประเทศอีกก็จบอีกยังไม่พอเนาะบินไปเรียนบาลีอีกเนี่ยบาลีต่อนั่นเนี่ยไปจบลังกาอีกกลับมาแต่อบายภูมิเปิดทุกช่องเลยทำไงตอนนี้แล้วยังถอนบาปอกุศลออกในกระแสใจไม่ได้จะทำยังไงตอนนี้ไม่ใช่การเรียนไม่ดีนะแต่การเรียนเอาใบประกาศเนี่ยมันไม่ดีมันไม่ดีตรงนี้นี่แหละมันสร้างตัณหามานะทิฏฐิแค่นั้นเองนิดหมายถึงสายทางศาสนาของพุทธเจ้านี่นะสายทางโลกเพื่อจะประกอบหาอาหารกินก็ว่าไปก็เรียกวิชาหาข้าวกินเนี่ยก็เรียนไปเถอะถ้างั้นมันก็ต้องมีใบรับรองเขาถ้างั้นก็ไม่ให้ข้าวกินคือไม่ให้ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคก็ว่ากันไปแต่ถ้าทางในพระศาสนายังมาใบบริยารองรับเนี่ยมาเดินทางผิดมาไงมาอ่านมาถึงกล้าพูดคำนี้มาอ่านมาถึงกล้าพูดคำนี้ถ้ามาไม่เรียนมานี่นะไม่มีใบประกาศมาจะไม่กล้าพูดคำนี้นะเพราะมันเรียนมาแล้วเนี่ยมาถึงไม่เห็นคุณเลยไปติดกับมันยังมันนั่งอวดนั่งโชว์กันอยู่นี่แหละแต่ถ้าไม่เรียนมันไม่ดีมันไม่รู้พอไม่รู้ขึ้นมามันจมแต่ถ้าเรียนแล้วมันไปอยู่ที่ใบประกาศก็ไม่ดีอีกแหละแต่บางคนบอกอ้าวเรียนมาแล้วก็ให้ใบประกาศเราเองถ้าอย่างนั้นวางใจได้ก็ขอโมทนาใช่ไหมขอให้วางใจได้จริงๆไงให้ถามอย่าไปบอกก็บ่อยถ้าบอกมันเป็นมานะไหมโดยส่วนใหญ่เป็นมานะทั้งนั้นแหละมานะก็เป็นกุศลหรืออกุศลก็เป็นอกุศลเป็นธรรมะที่ควรละหรือควรเจริญควรละถ้าบอกต้องบอกด้วยเนี่ยไม่ดีเลยผมเดินทางผิดผมไปเรียนมาจนใบประกาศเต็มหมดเนี่ยเอามาบอกแบบนี้เลยนะเนี่ยเอามาในเรียนมาผิดดูใบประกาศอยากไปดูไหมที่วัดแต่หาไม่เจอแล้วพวกตนนี้น่าจะไม่เจอแล้วด้วยจริงๆแล้วน่าจะไม่เจอแล้วไม่เห็นประโยชน์เลยสำหรับอามานะคนอื่นอาจจะได้ประโยชน์ก็เขาไม่ว่ากันเนาะเนี่ยมาพูดถึงตัวเองเพราะมันขวางอามาต้องเป็นสิบปีอย่างนี้ดูตัวอามาเองนะคนอื่นก็อาจจะได้สาระจากการได้ใบประกาศนั่นแต่อามานี่ยอมรับเลยกิเลสมันแรงตอนนั้นแรงมากไปที่ไหนก็แต่ถ้าใครสามารถทรงคำสอนได้เข้าใจคำสอนได้อัตถะของคำสอนชัดเจนแล้วก็สามารถเอามันประพฤติปฏิบัติได้ตรงนี้ที่บอกว่าสงสัยในผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญามีอยู่จริงไหมพอพูดถึงพระมหาพระเจ้ากัปปินะนี่นะเบ็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ็นี่ท่านได้เนี่ยท่านได้จากการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาเมื่อท่านมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอย่างแท้จริงปุ๊บแปลว่าท่านได้เลยเห็นไหมแล้วท่านได้บรรลุไปแล้วเห็นไหมคนที่ศรัทธาแต่อย่างเราเนี่ยถ้าศรัทธาไม่เกิดจริงๆเอาความกล้าแบบโทสะตายอย่างเดียวไหมตายจริงๆเช่นเราจะไปเดินไปพุทธเจ้ามีจริงไม่จริงเราจะเดินเนี่ยเป็นหน้าผาขวางเราอยู่เราจะเดินก้าวไปแล้วตกไหมใช่เพราะศรัทธาไม่รองรับจริงศรัทธาไม่พอศรัทธาต้องอาศัยอาหารไหมต้องอาศัยปัจจัยไหมตอนนี้ปัจจัยของศรัทธาไม่ถึงไงตรงนี้การฟังธรรมกถาการฟังคุณของพระบรมศาสดาเนี่ยเชื่อว่าเป็นการเพิ่มศรัทธาไหมตรงนี้เขาเรียกว่านี่สงสัยในผลประโยชน์ในผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติในทานศีลภาวนาหรือในศีลสมาธิปัญญาฉะนั้นถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นว่าถามว่าถ้าปฏิบัติในศีลเนี่ยมีผลประโยชน์ไหมผลที่จะเกิดขึ้นมีไหมมีอานิสงส์ไหมปฏิบัติในทานมีอานิสงส์จริงไม่จริง
เอ๊ะเป็นไปได้ไหมคนยิ่งสละยิ่งให้ยิ่งบริจาคเนี่ยกลับกลายเป็นว่ายิ่งมากขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยมันน่าจะยิ่งหมดใช่ไหมถ้าเรามองอย่างเราๆมันน่าจะหมดแต่ว่าคนที่เขาสละเป็นให้เป็นกับกายเขายิ่งเพิ่มอย่างหาประมาณไม่ได้อันนี้ในรายละเอียดซึ่งเดี๋ยวดูผลเราก็จะเห็นยิ่งปฏิบัติในศีลนะปฏิบัติในศีลเดี๋ยวรายละเอียดในวันพรุ่งนี้ก็จะมาขยายศีลให้ดูว่าจริงๆนะมีอานิสงส์มีผลยังไงในสมาธิในปัญญาศีลกำจัดอะไรกำจัดโทสะสมาธิกำจัดโลภะปัญญาก็กำจัดเห็นโมหะเห็นไหมสมาธิกับฐานเนี่ยอยู่ในฐานเดียวกันได้พอมาทำลายโลภะเห็นไหมเนี่ยเพราะกามฉันทะทั้งหลายเหล่านี้ต้องใช้สมาธิเป็นตัวข่มตัวตัดใช่ไหมแต่สรุปก็คือท่านจึงต้องการกล่าวปัญญาเองเป็นตัวละอย่างเด็ดขาดแต่ถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิเป็นฐานก็นั่นเองฉะนั้นสงสัยในอดีตภพถ้าสงสัยในอดีตภพคืออดีตขันธ์ใช่ไหมขันธ์ธาตุอายตนะในอดีตก็นั่นเองคือสงสัยในอดีตภพและส่วนก่อนแห่งสังสารวัฏมีอยู่จริงหรือไม่สงสัยกรรมในอดีตมีจริงไหมทำไมสงสัยเพราะเราเกิดในปัจจุบันบันเนี่ยเพราะพรหมสร้างเราหรือไม่หรือมีใครเนรมิตขันเราขึ้นมาใช่ไหมก็สงสัยอย่างเงี้ยเพราะสงสัยอดีตขันอดีตภพนั่นเองเพราะสงสัยอดีตขันอดีตภพมันก็ไม่ก็สงสัยผู้ทำกรรมในอดีตไม่มีจริงกระแสขันธาตุอายตนะในอดีตไม่มีภพในอดีตไม่มีการทำกรรมในอดีตไม่มีเออเราเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มาจากอดีตเหตุก็สงสัยแล้วเออถ้าอย่างนั้นก็เลยสงสัยก็เลยเอ้าพระเจ้าสร้างพระเจ้าเนรมิตมีคนบันดลบันดาลมีพระพรหมสร้างพระพรหมเนรมิตก็แล้วกันที่ไหนได้พระพรหมใครสร้างพระพรหมพระเจ้าหรือใครสร้างพระเจ้าก็ไม่คิดใช่ไหมอ้าวพระเจ้าเกิดขึ้นเองพระพรหมเกิดขึ้นเองอ้าวที่เราเกิดเองไม่ได้เอ๊ะมีข้อแม้ต่างกันอย่างเงี้ยนะก็คิดไม่ออกอีกแท้ที่จริงแล้วกระแสของชีวิตทุกชีวิตที่เกิดมาจากอดีตกรรมมาจากอดีตขันธ์เป็นผู้สร้างเป็นผู้กำหนดใครสร้างเรามากรรมของเราเองเราเป็นตัวสร้างเรามาเนี่ยนะกรรมคือสัตว์ทั้งหลายกระทำมาก็สร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจของสัตว์และตอนนี้เรากำลังจะสร้างตัวเองในอนาคตอีกไหมเนี่ยก็กำลังจะสร้างขันธ์จะสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจในอนาคตอีกแต่ถามว่าเราจะตกแต่งขันธ์ที่งามหรือไม่งามอยู่ที่ปัจจุบันเหตุไหมเอาที่ถ้าเราสร้างกรรมที่บวกกับโลภะแล้วคิดดูอดีตอนาคตขันเราจะงามไหมเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างขันที่มีโลภะเป็นบริวารเนี่ยจะสร้างขันที่มีโทสะเป็นบริวารหรือจะสร้างรูปขันเด็กที่มีโมหะเป็นบริวารจะแบบไหนหรือจะเอาตัวโลภะโทสะโมหะมาเป็นตัวสร้างจริงๆเลยก็ได้ไม่ต้องเอาบริวารก็ได้คำว่ามีบริวารแวดล้อมก็แปลว่าเจริญกุศลได้หน่อยแล้วก็ให้บาปเกิดล้อมพอกุศลเกิดหน่อยก็ให้บาปเกิดล้อมทำบ่อยๆที่ทำแบบนี้เช่นโอ้พอกุศลเกิดสักพักหนึ่งนะข้าก็ให้ถีนามิทาล้อมก็ว่านี่มีถีนามิทาเป็นบริวารบ้างมีโลภะโทสะเป็นบริวารบ้างดีไหมถ้าทำกรรมแบบนี้อย่างนี้กรรมอ่อนแอหรือกรรมแข็งแรงถ้ากรรมอ่อนแอจะทำให้ได้ปฏิสนธิเป็นคนมีศรัทธาอ่อนไหมวิริยะอ่อนไหมสติอ่อนไหมสมาธิอ่อนไหมปัญญาล่ะยุ่งเลยใช่ไหมอ่อนหมดเลยตอนเนี้ยปัญญาอ่อนแล้วเอาไหมแบบเนี้ยกุศลอ่อนๆเนี้ยไม่เอาทำทำไมก็อย่าไปทำอย่าไปให้มันอ่อนแออย่างนั้นทำให้แข็งแรงได้ไหมก็ทำให้แข็งแรงเราเป็นผู้สร้างไหม
เราเป็นผู้สร้างแล้วเป็นผู้ทำลายเองไหมเนี่ยเป็นผู้ทำลายด้วยเนาะฉะนั้นเราก็ต้องทำกุศลกรรมให้แข็งแรงจริงๆทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดต้องแข็งแรงไหมต้องให้แข็งแรงต่อไปจะตั้งใจมานมัสการคำสอนยอมฟังนี้เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจแล้วนะหวังว่าคงไม่มาทำสลืมสลือต่อหน้าพระเนี่ยยังมาไม่รู้ทำกรรมอะไรมาก็ไม่รู้หรือเป็นเพราะกรรมมาหรือกรรมของใครก็ไม่รู้นี่เอามาอธิษฐานอย่างนี้ไปที่ไหนขออย่าเจอคนโง่คนง่วงคนนี้ขออย่าเจอคนเกลียดค้านเลยขออย่าเจอคนขยันขออย่าเจอคนมีวิจิกิจฉามากอย่าไปเจอคนลังเลสงสัยมากอย่าไปเจอคนทิฏฐิกล้าแบบมิจฉาทิฏฐิเลยนะอธิษฐานเนี่ยขอให้ครบกัลยาณมิตรเนี่ยตลอดเลยนะตั้งจิตอธิษฐานนี่บุญยังไม่ค่อยแข็งแรงเดี๋ยวต้องอธิษฐานตั้งใจใหม่เอ๊ะทักขนาดนี้ต่อไปคงไม่เกิดแล้วเนาะโอ้คงไม่เกิดยังไม่แน่อีกเลยโอ้โหทำไมขนาดนั้นบาปนี่ไม่ค่อยละอายเลยเนาะเออแปลกจริงๆใครบุญเกิดยากไหมบุญเกิดยากอันนั้นท็อปเปอร์บอกโอ้ยยอมไม่รู้เป็นอะไรด้วยยอมเนี่ยบุญเกิดยากจังไม่ต้องบอกประโยคต่อไปแล้วบาปเกิดง่ายเนี่ยมาคิดออกหมดมันบอกว่าถ้าบุญเกิดยากนี่แปลว่าบาปเกิดง่ายใช่ไหมแปลว่าบาปเกิดง่ายตรงเนี้ยตัววิจิกิจฉาเนี่ยมันลังเลความไม่แน่ใจเนี่ยไม่แน่ใจอนาคตขันชาติหน้าเนี่ยส่วนของอนาคตมีอยู่จริงไหมนี่ไม่แน่ใจเลยหากยังไม่บรรลุพระนิพพานเนี่ยจะต้องไปเกิดในชาติหน้าเฮ้ยแล้วมันจะมีจริงไหมบอกที่ถ้าไม่ได้บรรลุพระนิพพานมันจะทำให้เกิดต่อไปเรื่อยๆเฮ้ยมันจะจริงหรือเนี่ยใช่ไหมเนี่ยวิจิกิจฉาคนที่มีวิจิกิจฉาเนี่ยละล้าละลังอยู่นั่นแหละจะเจริญกุศลก็ไม่เต็มที่ให้บาปก็ห่วงบุญก็อยากได้อยู่นั่นแหละอยู่เงี้ยบางทีจะเจริญกุศลหน่อยก็ยังห่วงโน่นห่วงนี่ทำโน่นทำนี่ใช่ไหมเนี่ยวิจิกิจฉาแต่ก็บอกว่าชาติหน้ามีอนาคตขันธ์เนี่ยต้องไปเกิดแน่นอนถ้าบรรลุพระนิพพานถึงจะไม่ไปเกิดนี้เพราะยังไม่ได้เข้าถึงพระนิพพานต้องเกิดอย่างแน่นอนเนี่ยถ้าเชื่อจริงๆเนี่ยโอ้ตรวจสอบตัวเองทุกวันไม่ตรวจสอบได้ยังไงใช่ไหมชีวิตจะอยู่ด้วยความหวาดเสียวนะเพราะเราไม่รู้แรงลมหายใจว่ามันจะขาดเวลาไหนเลยเมื่อไม่รู้อย่างเนี้ยไอ้ความรู้สึกที่กระตุ้นเตือนตัวเองจะแรงมากเพราะเรายังไม่ได้ความประเสริฐไม่ได้สัมผัสศาสนาของพระชินเจ้าอันประเสริฐได้สัมผัสอรรถรสธรรมรสเนี่ยได้ดื่มด่ำรสของพระธรรมเลยในการได้เข้าถึงเลยฮะนั้นชีวิตจึงน่าหวาดเสียวแต่สิ่งที่เราเข้าถึงทุกวันคือโลภะโทสะโมหะได้สัมผัสกับมันทุกวันรู้รสชาติดีด้วยใช่ไหมเช่นกินอาหารน่ะอร่อยรู้ไหมติดใจเนี่ยรสชาตินี้เราก็ชอบใครมาทำให้ไม่พอใจเราก็โกรธเป็นต้นเหล่านี้นะฉะนั้นบาปอกุศลเนี่ยเราได้สัมผัสได้ดื่มด่ำทุกวันแต่รสของศรัทธารสของวิริยะสติสมาธิปัญญารสของศีลรสของสมาธิรสของปัญญาโดยเฉพาะรสของพระนิพพานไม่ได้ดื่มด่ำไม่ได้สัมผัสไม่ได้กินเนี่ยนี่ชีวิตขาดตัวนี้ไงมันขาดตัวนี้แหละนี่สงสัยในอนาคตแล้วก็มีอยู่จริงหรือไม่